สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องโนด copy นะครับในฮูดินี่กันบ้างโนด copy ถูกใช้งานยังไงบ้างนะครับก็คือจริงๆแล้วโนด copy เนี่ยเป็นโนดผมมองว่าเป็นโนดที่ผมใช้บ่อยมากนะครับก็คือมันจะช่วยในการ repeat อะไรซ้ำๆในการโคลนได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเคยใช้มายาเราอาจจะคุ้นกับการ duplicate จำนวนเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าในโนด copy เนี่ยของพวกนี้มันทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าผมสร้าง box ขึ้นมาหนึ่งนะครับสร้าง box มาเสร็จปุ๊บวางลงไปนะครับในลักษณะนี้พอวางมันลงไปเสร็จเนี่ยนะครับในส่วนของ box ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับผมกดเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเราคลิกขวานะครับแล้วพิมพ์คำว่า copy เนี่ยนะครับcopy มันจะมี copy หลายตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะพูดถึงคือจะมี copy and transform กับ copy to point นะครับ2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักที่ผมจะพูดถึงนะครับส่วน copy stamp เนี่ยอาจจะเก็บไว้พูดถึงในครั้งถัดไปนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ expression พวกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็การทำงานของมันเนี่ยก็มันสามารถใช้งานได้เป็นการ repeat ซ้ำเหมือนพวก for loop ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ copy and transform แล้วก็ copy to point กันก่อนนะครับโอเคผมก็จะเลือกที่ตัวแรกสุดคือ copy and transform นะครับตอนนี้ถ้าเรากดโหนดตัวนี้ดูเนี่ยนะครับกด display effect ดูมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราดูค่าตรงนี้นะครับมันจะมีค่าที่เขียนว่า total number 2ก็คือมีการทำงานของ copy มันจะโคลนตัวนี้นะครับ copy กล่องตัวนี้จาก1ให้กลายเป็น2แต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผลว่าค่าตำแหน่งมันอยู่ที่เดิมอยู่นะครับถ้าสมมติว่าผมลองดูอย่างนี้นะครับผมปรับค่า Translate นะครับเลื่อนมันออกไปเราจะเห็นว่ามันทำการ Copy เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าแต่ก่อนเราใช้มายาเนี่ยมันต้องกด Ctrl D แล้วกด Shift D ไล่ไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเรียงกันให้ได้ปริมาตรชัดเจนใช่ไหมครับก็คือเหมือนความห่างเท่ากันเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราใช้ Copy Node เนี่ยง่ายมากนะครับคืออะไรที่มายาเคยทำไว้แย่ๆเนี่ยนะครับกับการ copy เนี่ยกับการ duplicate เนี่ยคุณนี่ทำได้ดีกว่าเยอะมากแล้วทำได้ละเอียดกว่านะครับอย่างสมมติผมใส่ copy เนี่ยไปเท่านี้นะครับสมมติว่าใส่ไป8อันนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะ copy มาทั้งหมด8อันเราสามารถที่จะขยายในสเกลแกน x ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้นะครับถ้าเราปรับแกน y มันก็จะสูงขึ้นในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือแกน Z มันก็จะปรับซ้ายไปขวาอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นเราสามารถคอนโทรลค่าของ copy ตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมปรับกลับมา1นะครับ1ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็น1 1 1นะครับก็จะเข้าไปในทิศนี้นะครับทีนี้copy นอกจากตัวนี้แล้วมันสามารถเล่นอะไรได้อีกบ้างนะครับมันสามารถเล่นอะไรได้อีกบ้างสมมติว่าผม translate ไปอย่างนี้นะครับในแกน x เป็น2มันจะมี rotate ด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะ rotate ค่าของการ copy ตัวนี้ได้นะครับในลักษณะนี้มันจะ rotate ตัวของมันเองเนี่ยในลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับเวลาเราใช้โนด copy เนี่ยสามารถหมุนสั่งให้มันหมุนควงกันอย่างนี้ได้สมมติว่าคุณมีสักไม่รู้มีสัก20อันหรือ10อันแล้วผมปรับค่า translate ให้มันน้อยหน่อยนะครับผมลองปรับค่า rotation เนี่ยมันก็จะได้ปึ๊บ rotation ในแกนเดียวมันก็จะหมุนอย่างนี้เลยนะครับจะได้แบบนี้มานะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันจะทำการหมุนลงมาในลักษณะแบบนี้ตามเชฟของเราคือถ้าสมมติว่าเรามีจำนวนเยอะหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะหมุนให้มันรอบมันต่อเนื่องกันมากขึ้นก็ได้อย่างนี้นะครับก็จะได้อะไรแบบนี้มานะครับคือถ้าอันเนี้ยฮะหมุนก็จะได้แบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบมันดูผมว่ามันดูน่าสนใจดีนะครับแบบนี้มานะครับจะลองก็จะหมุนในแกนแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับทำงานกับมันในแกนไหนนะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครับ
รวมไปถึงว่าเราสามารถใช้scale ก็ได้นะครับสมมุติว่า scale เนี้ยนะครับมันก็จะขยายไม่เท่ากันแหละนะครับแต่ละอันจะขยายไม่เท่ากันสมมุติว่าผม scale y เป็น 1.1 นะครับมันก็จะหมุนเป็นอย่างนี้เลยครับก็จะค่อยๆหมุนขยายสเกลของมันเกณฑ์ในแกน y เนี่ยมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถปรับอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากคือถ้าผมปรับ uniform scale เนี่ยนะครับให้มันลดน้อยลงมาเนี่ยนี่ครับถ้าสมมติว่าเราขยับ uniform scale นะครับให้มันลดลงมาเนี่ยแล้วเห็นว่ามันจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ายิ่งปรับ translate ของมันให้มันใกล้กันมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ได้นะครับผมก็จะชอบเล่นกับอะไรแบบนี้มันสนุกนะครับเนี่ยค่อยๆให้มันค่อยๆเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว transform นะครับ copy and transform เราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับถ้าสมมติปริมาณมีจำนวนเยอะๆมากๆจริงๆเนี่ยนะครับนี่ผมปรับไปเท่าเดิมตัวปริมาณมันมีจำนวนเยอะมากอย่างนี้มันแค่20มันอาจจะไม่หนักสมมติว่าคุณลองสักไม่รู้200มันจะเริ่มหนักขึ้นนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยฮะมันจะเริ่มหนักแล้วเราสามารถที่จะกดคลิกตรงนี้นะครับ pack and instant ได้นะครับคือพอกดคลิก pack and instant ปุ๊บเนี่ยค่าของตัวเนี้ยนะครับมันจะเบาขึ้นนะครับมันจะเบาขึ้นก็คือมันจะทำการแพ็คก็คือเหมือนการซิปตัว geometry ไว้นะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับมันใช้memory ไป 90.76 นะครับใช้เวลาเนี่ย last cook total cook เนี่ย695ถ้าผมกด pack and instant ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาในการคุกเนี่ย 0.1 มิลลิเซกแค่นั้นเองนะครับเนี่ย 0.36 มิลลิเซกกลายเป็น 0.10 คือมันจะเบาขึ้นนะครับคือถ้าเราใช้จำนวนเยอะเนี่ยผมแนะนำให้ติ๊ก pack and instant เพราะมันจะช่วยให้การcopy เนี่ยมันเบาขึ้นอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงเราสามารถ display ในลักษณะที่เป็น bounding box เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะครับเป็น hidden สามารถอันนี้เป็น full geometry ของมันอยู่นะครับก็สามารถทำงานในลักษณะแบบนี้ได้มันก็จะ เบาขึ้นนะครับเนี่ยลองทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ okay, อันนี้ก็เป็นตัว copy and transform นะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะคล้ายๆกันก็คือมันจะเป็น copy ที่ชื่อว่า copy to point นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยใน copy to point ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าถ้าเราใส่ลงไปเฉยเนี่ยมันจะบอกว่าเอ้ยมันไม่มีซอสที่มันจะทำงานนะครับมันไม่มีซอสที่มันจะทำงานด้วย target point ก็คือไม่มีคือ copy to point เนี่ยมันจะเหมือนมันจะหาค่า point ที่มีนะครับมันจะหาค่า point ที่มีเพื่อที่ว่าเราจะวางไอ้ตัวตำแหน่ง copy ตรงนี้ลงไปอย่างเช่นถ้าสมมติผมมีgeometry อะไรสักอย่างหนึ่งผมมี sphere แล้วกันผมมี tab นะครับ sphere ผมมี sphere อยู่อันนึงนะครับแล้วผมเอาสเฟียร์มาใส่เลยได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับในสเฟียร์ตรงนี้ผมเป็นมิพรีเมทีฟผมลองปรับเป็นโพลีกอนนะครับถ้าปรับเป็นโพลีกอนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะเห็นคือมันจะทำการก๊อปปี้เนี่ยนะครับค่าของไอตัวสเฟียร์ตรงนี้ผมอาจจะขยายยูนิฟอร์มสเกลมันนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยค่าของตัวสเฟียร์ตรงนี้นะครับถ้าเราดูมันเป็นพอยต์เนี่ยมันจะมีพอยต์อยู่เท่านี้เองนะครับทีนี้ถ้าเราวางมันลงไปเนี่ยมันก็จะทำการวางค่าตรงนี้ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะพอเรา copy to point เนี่ยนะครับมันจะเป็นการวางพอยต์วางไอตัวบ็อกซ์ของเราเนี่ยลงไปบนพอยต์จุดนะครับพอยต์ที่สเฟียร์ตรงนี้มันมีนะครับมันจะได้แบบนี้มานะครับอันนี้เป็นดูมันก็จะได้แบบนี้มานะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าสเฟียร์ของมันละเอียดขึ้นสมมติเรามีค่าฟรีเควนซีมากขึ้นมันก็จะเรียงกันมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งค่าหรือใส่ค่าสับดีไวให้มันมากขึ้นกว่านี้ได้นะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะลดสเกลของยูนิฟอร์มสเกลเนี้ยนะครับลงมาได้แบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้
นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้งาน copy to point นะครับเราสามารถอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมใส่สเฟียร์นี้ไปแล้วผมลองใส่โนดเมาน์เทนนะครับเพื่อให้มันขยักนิดนึงนะครับมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับใส่ไฮลงไปนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็ผมจะใส่เสียงเยอะขึ้นหน่อยนะหรือว่าใส่แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะตามลักษณะของตัวอันนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถกด pack and instant ได้นะครับเพราะว่าเวลา copy to point เนี่ยมันจะกินค่าการทำงานเยอะขึ้นผมกด pack and instant ก็ได้มันก็จะเบาขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่มันใช้เวลา 0.89 มิลลิเซคในการคำนวณเนี่ยผมกด pack ปุ๊บเนี่ยมันจะลงมาเหลือแค่ 0.33 คือมันจะไวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับก็แนะนำว่าให้ pack สักนิดนึงนะครับก่อนที่จะใช้นะครับกดคลิกตรงนี้หน่อยนะครับทีนี้อันนี้อาจจะเยอะไปผมว่าจะปรับเฟรนซี่ลดลงมาหน่อยนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมปรับสเกลสักประมาณนี้แล้วกันโอเคสมมติได้มาแบบนี้นะครับในส่วนของ copy to point เนี่ยมันมีฟังก์ชันอย่างอื่นให้เล่นอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็คือพอตรงเนี้ยนะครับมันแปลงค่าตรงเนี้ยเป็นmountain แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้มันเหลือแต่ point ได้นะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราคลิกเมาส์กลางดูเราจะเห็นว่ามันมี point 42อันแล้วก็มี primitive 80อันนะครับเราสามารถใส่ node นะครับที่ชื่อว่า add ได้นะครับเราใส่ node add ลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีฟังก์ชันนี้ครับก็คือเราสามารถ delete geometry นะครับตอนนี้เราเห็น point 42 primitive 80นะครับถ้าเรา delete geometry ปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่ point อย่างเดียวก็คือมันสามารถทำงานกับ point อย่างเดียวได้แล้วมันก็จะเบาขึ้นไปอีกนะครับมันจะเบาขึ้นไปคือมันจะไม่มีตัว primitive ตัวนี้อยู่ให้เห็นตั้งแต่แรกนะครับนั้นการทำงานของมันก็จะเบาขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือค่า normal มันหายไปนะครับค่า normal ของมันเนี่ยมันหายไปนะครับมันก็เลยจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีตอนนี้มันเหลือแค่ point อย่างเดียวแล้วนะครับถ้ามันเหลือแค่ point ในลักษณะนี้ normal ของมันจะหายไปในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ node นะครับใช้ node ที่ชื่อว่า polyframe อยู่ไหนเอ่ย polyframe ตรงนี้นะครับใน node polyframe ตรงนี้นะครับถ้าสมมติผมใส่ค่า add ไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าโนดตัวนี้ทำงานอยู่หรืออะไรแบบนั้นอยู่นะครับหลังจากเราใส่ค่า add เนี่ยเพื่อให้เหลือแต่สมมติว่าเรามีสเฟียร์ใส่มาเทนลงไปแต่ค่า add ปุ๊บเพื่อลบ geometry ทิ้งไปเนี่ยหมายความว่าฟังก์ชันเบสิกของ geometry นะครับก็คือตัว normal เนี่ยมันหายไปด้วยนะครับถ้าเราลองเปิด normal ดูนะครับอันนี้ผมกดคลิกที่ตัวนี้นะครับถ้าเราดูตอนที่มันเป็นเมาน์เทนอยู่เนี่ยเราจะเห็น normal ของมันพุ่งออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราไป copy to point เนี่ยมันก็จะ copy ค่า normal คือทิศทางของมันเนี่ยตามตัว geometry ตรงนั้นแต่ว่าพอเราใช้ node add เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำการลบ geometry ทิ้งซึ่งหมายความว่ามันลบตัวค่าของ normal ทิ้งไปด้วยดังนั้นเราก็ต้องเติม normal กลับมาให้มันกลับมานะครับคือเราจะใช้ node ที่ชื่อว่า polyframe ตัวนี้นะครับซึ่งโหนด polyframe ตัวนี้นะครับถ้าตอนนี้มันจะใส่ normal เข้ามาให้เราแต่ normal ของมันเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวก็คือมัน normal คือเส้นตรงนี้นะครับมันจะวิ่งไปทางนี้นะครับก็คือจากซ้ายไปขวาในลักษณะนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆคือเราปรับ tangent นะครับให้กลายเป็น normal แทนก็คือผมปรับจาก tangent name เป็น n ตัวใหญ่นะครับปุ๊บมันจะทำการวาง normal ออกมานะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าใช้มันจะมี first มันจะมี primitive point อันนี้ไม่ค่อยต่างกันเป็น centroid โอเคไม่เป็นไรก็คือตรงนี้นะครับมันจะใส่ตัวนี้ลงไปได้นะครับถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่เห็นผลเยอะผมลอง
เพื่อให้เห็นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวเส้นขึ้นมานะครับที่มันทำงานเป็นเคอร์ฟจะเห็นง่ายขึ้นผมจะลองสร้างลายขึ้นมานะครับในลายตัวนี้นะครับก็คือมันก็คือเส้นปกติทั่วไปเนี่ยแหละนะครับผมปรับค่า direction เป็นแกน x นะครับเป็น1แล้วก็แกน y เป็น0ก็ได้อันนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูว่า ไอตัว polyframe จริงแล้วมันเอาไว้ทำอะไรนะครับผมยืดมันไปนิดนึงสัก 5-6 ยูนิตนะครับแล้วก็ผมปรับ point เนี่ยให้มันมากขึ้นหน่อยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีค่า primitive type เนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเป็น polygon อยู่ผมอาจจะปรับเป็น bezier หรือ nerve นะครับทีนี้ผมอาจจะลองปรับเป็น nerve ก็ได้นะครับปรับเป็น nerve ปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติสิ่งที่ผมทำคือผมจะ select ตรงนี้นะครับ select ไปปุ๊บนะครับแล้วผมกด T เพื่อ เลือกนะครับเลือก edit มันนะครับผมสามารถที่จะปรับให้มันโค้งนะครับแบบนี้ได้นะครับปุ๊บอย่างงี้ผมปรับให้มันโค้งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเอาไปต่อเข้ากับตัว copy to point ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เค้าเรียกไงมันไม่ขยับตามไปอันนี้ผมจะลองขยับนะฮะจะเห็นว่ามันไม่ได้โค้งตามไปในลักษณะนี้เพราะ normal มันไม่มีนะครับถ้าเราดูกดคลิกดูที่ point normal เนี่ยมันไม่มีอยู่นะครับกดคลิกตรงเนี้ยมันไม่มี point normal อยู่ดังนั้นPolyframe จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้นะครับก็คือถ้าสมมติคุณใส่มาอย่างนี้คุณใส่ Polyframe ลงไปนะครับใส่ Polyframe มาปุ๊บนะครับแล้วเปลี่ยนตรง Tangent Name เป็น N นะครับมันจะทำการโค้งให้ตามลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พยายามบอกคือว่า Polyframe ตรงนี้มันจะเป็นการ Add Normal Direction เข้าไปให้นะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็น Direction ของ Normal วิ่งตามตัวนี้ไปนะครับในลักษณะแบบนี้คือถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้มันมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีเดเรคชั่นไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ polyframe กับพวกเนี้ยนะครับเราจะเห็นมันชัดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เลยยิ่งถ้าคุณมีตัวบ็อกซ์จำนวนเยอะหน่อยนะครับมีตัวเขาเรียกมีตัวค่าของพอเยอะขึ้นนะครับมันจะเห็นชัดมากขึ้นอีกสมมติว่าผมลองใส่โหนด resample ไปหลังลายนะครับ resample เป็นโหนดที่เพิ่มจำนวนของ point เข้าไปให้กับพวกที่เป็น curve เป็นพวกอะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมเพิ่ม resample เข้าไปอาจจะทีหลังก็ได้สมมติว่าใส่ edit ไปก่อนนะครับแล้วผมลองใส่ค่า resample ลงไปเพื่อเพิ่มจำนวนเม็ดของเส้นลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าผม copy to point เนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าผมปิด polyframe ไปเนี่ยนะครับถ้าผมปิด polyframe ไป resample อาจจะเยอะไปนิดนึงผมลดลงมาหน่อยresample ผมลด length ลงมานิดนึง0.3โอเคอย่างนี้นะครับคือถ้าเราไม่ใส่ผมอาจจะปรับให้เห็นมากขึ้นSet Y Shade ไม่แน่ใจว่าทำไมเส้นไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไร Shade Wireframe ก็ได้ในตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นกล่องเรียงแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้คือเราไม่ใส่ polyframe ลงไปช่วยเพื่อให้มันปรับ normal แต่ถ้าเราปรับ normal ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า polyframe เนี่ยมันจะตามมันจะสร้าง normal แล้วมันจะทำให้ polygon ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันตามไปด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสมมติเวลาเราใช้ลักษณะแบบนี้ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะโค้งตามตัวนี้ไปเลยนะครับนี่ก็จะใช้งานนะครับ polyframe ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราไม่ต้องการปรับอะไรเยอะมากนะครับอันนี้ผมลองกลับมาที่ตัวกลับไปที่ตัวนี้ใหม่นะครับโอเค อย่างบางทีแล้วเนี่ยเราใช้พวกสเฟียร์หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าใช้ผมปิดตัวนี้ไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้โหนดบางครั้งแล้วเหมือนถ้าใส่แอดลงไปนู่นนี่นั่นแล้วค่า normal เนี่ยมันหายไปนะครับค่า normal บางทีแล้วใส่อะไรเกิด normal มันหายไปเนี่ยเราสามารถใช้โหนดที่ชื่อว่า facet นะครับใน facet ตัวนี้นะครับโหนด facet ตัวนี้
เราสามารถสั่งให้มัน post compute normal ได้นะครับเนี่ยมันก็คือ normal ตรงนี้มันจะกระจายหลายทิศทางใช่ไหมครับเราสามารถสั่ง post compute normal เพื่อให้ normal เนี่ยมันไปเป็น direction ในทิศทางเดียวได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเห็นผลนิดนึงนะครับถ้าเราดูเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเราไม่ post compute normal เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า normal เนี่ยมันแตกออกอย่างนี้ครับมันไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวนะครับนั้นเราสามารถสั่ง post compute normal เพื่อให้มันทำงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือมันก็จะ orient ก็คือมันจะหมุนกล่องตรงนี้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็น primitive เนี่ยเราแนะนำว่าให้ใส่ facetนะครับลงไปแล้วก็ post compute มัน normal ทีหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นลักษณะเส้น curve หรือเป็น point หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติว่าผมใส่ mountain ไปเสร็จปุ๊บนะครับผมปิด facet ไปก่อนผม delete facet ก็ได้ผมใส่ node ที่ชื่อว่า scatter ลงไปนะครับใส่ node scatter ลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการสร้างตัว scatter ตรงนี้มานะครับเราสามารถหยิบ polyframe เนี้ยมาต่อดูได้เพื่อให้มันรันตัวค่าของตัว tangent normal ตรงนี้ไปนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมใส่ facet ตั้งแต่แรกไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม post compute ไม่น่าจะเกิดอ่ะเกิดโอเคก็คือถ้าสมมุติว่าเราใส่เราไม่ใส่ facet เนี่ยนะครับพอเราปรับเป็น scatter ก็คือ scatter คือโหนดที่มันแปลงค่านะครับจากตัว geometry เนี่ยให้กลายเป็น point ขึ้นมานะครับโดยเราสามารถเลือกว่าเราต้องการปรับ geometry ของเราเนี่ยโมเดลเนี่ยให้กลายเป็น point เนี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าผมปรับไป point 300มันก็จะมี300 point ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันจะถ้าไม่มี facet ใส่ลงไปเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่เราจะใส่ scatter เนี่ยเราจะเห็นว่า normal มันหายไปใช่ไหมครับพอเส้น normal มันหายไปเนี่ยเวลาคุณใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกล่องในลักษณะแบบนี้คือมันจะไม่เรียงตาม normal ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นพอเราใส่ node facet และเลือกเป็น post compute normal นะครับเปิดตาปุ๊บมันก็จะเรียงตาม องศาที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นเลยนะครับก็คือ facet เนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่ว่าถ้าคุณมี primitive ก็คือมีตัวโมเดลนะครับมี geometry เนี่ยแล้วใส่ scatter ลงไปอะไรแบบนี้นะครับการใส่ facet ก่อน scatter จะช่วยให้มันมี normal คงค้างมาอยู่ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณใช้พวกที่มันเป็น curve เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราจะใส่ node polyframe ลงไปนะครับเราใส่ node polyframe นะครับแล้วก็เลือกนะครับ polyframe ตรงเนี้ยนะครับจาก tangent name เนี่ยปรับให้กลายเป็น normal ปุ๊บนะครับมันก็จะได้ลักษณะของตัวpolygon ที่ตาม normal แบบนี้มานะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ facet ลงไปเนี่ยนะครับสำหรับพวก geometry เนี่ยมันก็จะโค้งตามเชฟของมันในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับในการทำงานตัวนี้เพื่อให้มันทำงานได้ทีนี้แล้วนอกเหนือจากตัวนี้สมมติว่าผมมีผมใส่อะไรดีนี่ดีกว่าสมมติว่าผมมีตัวนี้นะครับผม copy to point หรือจะใช้copy transfer อะไรก็แล้วแต่เนี่ย copy and transform อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีโนดอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมลากขึ้นไปผมปล่อยมันไว้ข้างบนก่อนนะครับมันจะมีโนดที่เราไว้ปรับพวกค่า random ต่างๆนะครับเป็น attribute random นะครับเราสามารถพิมพ์ไปว่า random นะครับมันจะขึ้นมาเป็น attribute randomize นะครับซึ่ง attribute randomize ตัวนี้นะครับมันเวิร์กมากคือมันเจ๋งมากนะครับมันเจ๋งในที่นี้คือไงอย่างสมมติว่าตอนนี้นะครับถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันจะบอก attribute name เป็น cd cd ก็คือสีนะครับมันจะ random สีให้เลยนะโดยอัตโนมัตินะครับแต่จริงๆเราสามารถที่จะ random scale ได้นะครับก็คือเราใส่ค่าของที่เรียกว่า p scale ก็คือพิมพ์เป็น expression ลงมานิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าพอเราใส่ค่าของ p scale ลงไปเนี่ยมันจะมีกล่องทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่ง p scale เนี่ยมันคือ point scale นะครับ p scale p คือ point นะครับ p scale คือ point scale หมายความว่าตอนนี้มันใส่ attribute name เนี่ยให้ผมปิด normal ก่อนนะครับมันจะบอกว่ามันจะทำให้ scale พวกเนี้ยที่เราดูเนี่ยเราอาจจะดูไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าพอเราใส่ค่า p scale ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ย
มันจะทำการแรนดอมนะครับ pscale ตรงนี้ให้เราเพื่อให้ขนาดตรงนี้มันไม่เท่ากันได้สั่งให้มันแรนดอมขนาดตรงนี้ได้โดยการใส่โนด attribute randomize นะครับแล้วก็ต่อจากไอ้พวกที่เป็น point ทั้งหลายนะครับเนี่ยจะ point นู้น point นี้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือมันจะแรนดอมตัว scale ตรงนี้มาให้นะครับนอกจาก random scale แล้วเนี่ยสิ่งที่มันสามารถทำได้นะครับอันนี้ผมกลับไปที่นี่จะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับนอกจาก random scale ตรงนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะปรับขนาดนะครับของ p scale ตรงนี้ได้ด้วยนะเราสามารถที่จะปรับขนาดของ p scale ตรงนี้ได้นะครับคือเราสามารถปรับค่า min max value ตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้ minimum maximum ตรงเนี้ยนะครับminimum คือค่าน้อยสุดอยู่ที่เท่าไหร่น้อยสุดของที่มันจะมีได้เนี่ยสมมติว่าผมค่าตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตรงเนี้ยอยู่ที่จุดอันนี้ให้เป็น0เลยนะครับผมว่าจะถ้าเป็นจุด5ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต่ำสุดคือจุด5นะครับต่ำสุดคือจุด5แต่ถ้ามากสุดจะเป็น1หรือถ้าสมมติมากสุดเป็น5มันก็จะใหญ่แบบนี้เลยมันจะมากสุดไปที่5นะครับครับเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการให้มัน randomize scale ได้ก็คือสั่งให้มัน random scale สุ่ม scale ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับต่อมานะครับนอกจาก scale แล้วมันทำอะไรได้อีกนะครับrandomize เนี่ยผมว่าจะปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วผมสร้าง randomize ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจาก scale แล้วใช้ p scale เมื่อกี้แล้วมันยังมี scale ธรรมดาด้วยครับ scale ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการปรับ scale ของพวกเนี้ยนะครับให้ไม่เท่ากันนะครับในแกน x y และ c ไม่เท่ากันอันนี้จะเห็นยากดูที่ตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นไงครับมันจะขนาดของมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้มันไม่เท่ากันในแกนเดียวทำได้ไหมทำได้นะครับก็คือตรงเนี้ยด้านล่างเนี้ยมันจะเป็น minimum value กับ maximum value เป็น x y และ c นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าในแกน y เนี่ย minimum เป็น1ก็คือ maximum 1 min 1หมายความว่าขนาดของมันเนี่ยความสูงมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราปรับminimum ของแกน y เป็น0นะครับมันก็จะสุ่มค่าของแกน y ไว้นะครับหรือผมบอกแกน x เป็น1นะครับมันก็จะ x จะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือถ้าเราดูมุมบนเนี่ย x คือความกว้างในแนวเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับเพราะว่า x เป็น1 max เป็น1คือมันเท่ากันดังนั้นค่าของมันจะไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป็น0เนี่ยมันก็จะมีการแรนดอมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับแกน c ก็เหมือนกันนะครับแกน z เนี่ยนะครับถ้าสมมติแกน z เป็น1เราจะเห็นว่าแม้ถึงแม้ว่าขนาดความกว้างและสูงมันจะต่างกันนะครับจะแรนดอมเนี่ยแต่ความลึกเนี่ยของกล่องปริมาตรของกล่องเนี่ยมันก็จะเท่าเดิมเพราะว่าค่ามันเป็น1 1เท่ากันนะครับอันนี้ก็เอาไปเล่นได้นะครับเป็นเราสามารถที่จะปรับค่าบางส่วนได้เช่นผมอาจจะต้องการแค่ให้มันสูงไม่เท่ากันผมก็สามารถปรับ min x เป็น1 min c เป็น1มันก็จะแรนดอมแค่ค่าในส่วนของความสูงเท่านั้นเองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะได้มาอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับตัวแล้วนำมาอีกคือมันขึ้นอยู่กับ attribute ที่มันรันคำสั่งนะครับสมมุติว่าผมรันตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะครับนอกจากตัวนี้แล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกใน attribute ที่เราเล่นได้อีกและสนุกได้นะครับคือมันจะมีตัวนี้ครับมีrot ครับ rot มาจากคำว่า rotate มาจาก rotationแต่ว่า rotation ตรงนี้มันจะไม่ทำงานเพราะว่า rotation มันต้องการ dimension จากเดิม3เนี่ยเป็น4นะครับต้องปรับ dimension เป็น4ค่า rot ตรงนี้ถึงจะทำงานนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับค่า minimum maximum value เนี่ยในการหมุนตรงนี้ได้ผมสามารถเปิดทั้ง3อันเลยก็ได้นะครับเพื่อให้มันทำอะไรแปลกๆแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ randomize นะครับตัวนี้ขึ้นมาสมมติว่าคุณอาจจะมีผมไม่รู้ผมมีกริดอันนึงแล้วกันนะครับผมมีกริดอยู่อันนึงปึ๊บใส่ค่ากริดตรงนี้ลงไปปึ๊บเราก็จะเห็นว่ามันน้ำไหลได้มาแบบนี้เลยนะครับผมว่าจะใส่ผมจะใส่ลองใส่พิกเฮดก็ได้แต่มันจะหนักมากเพราะว่าพิกเฮดมันหนักอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยพิกเฮดมันหนักอยู่แล้วคือ
เฟดโพลีกอนนู่นนี่นั่นมันจะเยอะมากเลยนะครับมันจะเยอะมากดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าในตัวนี้นะครับในพิกเฮดตัวนี้นะครับผมปรับเป็น Easy Mode ก่อนแล้วก็ Add Shader ออกไปนะครับทีนี้มันก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้มานะครับลงมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้มาก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วเราต่อมานะครับนี่ผมเลือกเป็นนะครับแล้วเราต่อมานะครับสิ่งที่เราจะทำคือในตัวตรงเนี้ยนะครับมันจะมีแพ็คอินสแตนต์อยู่แล้วดังนั้นถ้าผมเอาตัวนี้มาเสียบแทนปุ๊บเราจะได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราจะได้มาแบบนี้พอนี้ผมใส่ค่ารอดไปด้วยนะครับถ้าไม่ใส่รอดเนี่ยมันคือไม่ใส่โรเทตเนี่ยมันจะหมุนแปลกๆนะครับเราจะต้องมาหมุนค่านู่นนี่นี่นั่นเอาเองเพราะว่าอันนี้กริดมันไม่ได้มีผมจะลองใส่ facet ลงไปนะครับแล้วสั่งให้มัน post compute normal แล้วผมขอดูค่า normal มันก่อนโอเคตอนนี้ขึ้นละนะครับตอนนี้จะมันก็จะน่าจะตั้งไหมไม่ตั้งไม่มีผลเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับจริงๆ normal มันรันอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงอันนี้ได้เราก็สามารถสั่งค่าตัวน้ำไม้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งให้ rotate เปลี่ยนหมุนมันก็ได้นะครับหรือจะ rotate หมุนตรงนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่านี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าอันนี้ผมติ๊ก rotationถ้าเราสั่งค่าตอนนี้มีแค่ค่า p scale เดียวนะครับจะได้เห็นง่ายเนี่ยคือตอนนี้มันใช้เมมโมรีไป 215.98 KB และใช้เวลาคุกเนี่ยเท่านี้นะครับแต่ถ้าเราติ๊กอันนี้คือแพ็คนะครับแต่ถ้าไม่แพ็คเนี่ยโอ้โหเป็น 6.76 เมกเลยครับก็คือกินจากเดิมเนี่ย KB กลายเป็นเมกเนี่ยได้เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วก็ last cook เนี่ยใช้เวลา 9.32 มิลลิเซกแต่ถ้าติ๊กแพ็คปุ๊บนะครับเบาเลยครับเหลือแค่ 0.74 กับ 72 KB แค่นั้นเองคือเบามากเบากว่าเดิมเยอะมากดังนั้นถ้าเรามีโมเดลที่มันมีความละเอียดสูงๆมากๆนะครับอย่างเนี้ยมีโมเดลความละเอียดที่สูงมากเนี่ยผมจะแนะนำให้แพ็คก่อนเสมอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะช้ามากมายนะครับมันจะช้ามากนะครับก็อันนี้ก็แนะนำว่าลองดูนะครับเนี่ยน่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัว copy and transform แล้วก็ copy to point นะครับผมมักจะชอบใช้ copy to point เนี่ยเวลาวางเหมือนวางสมมติว่าผมมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วผมอยากจะให้ก้อนหินเนี่ยมันกระจายไปทั่วทั้งซีนอะไรเงี้ยครับผมก็จะสามารถใช้พวกไอ้ copy to point แล้วก็ใส่พวก attribute randomize ตัวเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้มันสุ่มขนาดของก้อนหินที่มันมีกระจายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็สามารถคอนโทรลได้ตรงนี้จะผมมองว่ามันคล้ายๆกับ mesh ใน Maya ถ้าใครเคยใช้นะครับจะอารมณ์เดียวกันแต่ว่าอันนี้จะทำงานได้หลากหลายกว่านิดนึงนะครับในฮูดินี่ copy ยังสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับสมมติว่าผมมีไซลินเดอร์อยู่ตัวหนึ่ง copy and transform นะครับสมมติว่าผมมีเชฟอะไรสักอย่างหนึ่งผมสร้างเป็นกล่องขึ้นมาก็ได้นะครับผมมีบ็อกซ์อันหนึ่งมีบ็อกซ์ปุ๊บในบ็อกซ์ตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะสเกลให้ไซส์มันแบนมาหน่อยนะครับแล้วผมดึงเซนเตอร์มันขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับในลักษณะนี้แล้วถ้าผมใช้ copy and transform ปุ๊บเนี่ยนะครับในลักษณะเนี้ยอันนี้ผมขอกลับไปค่าเดิมก่อนนะครับถ้าผมต้องการให้มันโรเทตนะครับถ้าสมมติผมปรับให้มันโรเทตเลยในลักษณะแบบนี้นะครับคือยิ่งถ้าเราดึงมันขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับสมมุติว่าผมปรับ0เป็น0ถ้าผมดึงค่าตรงนี้นะครับ translate แกน y ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติผมโรเทตมันผมสมมติมีหลายตัวเนี่ยนะครับโรเทตมันหลายอันเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับซึ่งมันจะไม่เวิร์คนะครับถ้าผมต้องการให้มันวงเป็นวงกลมได้เนี่ยนะครับก็ผมจะแนะนำว่าดึงมันขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยคือปรับเซนเตอร์ลงไปสมมติว่าผมปรับTranslate นะครับก็จะได้มาแบบนี้สมมติว่าผมดึงค่าของบ็อกซ์ตัวนี้นะครับผมดึงมันขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมลองrotate ให้มันเยอะขึ้นนะครับ rotate ในแกนเนี้ยให้เยอะขึ้นไปอีกเพื่อให้มันโค้งแบบนี้
นะครับผมก็สามารถใช้อะไรแบบนี้ได้ดังนั้นถ้าเราไปเจอซีนหรือช็อตที่แบบเราอยากจะได้อะไรให้มันโค้งตามอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ copy and transform ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่า copy and transform เนี่ยมันสามารถทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะทำแบบ copy to point แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะ copy to point ตามตำแหน่งอะไรแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น copy and transform เนี่ยมันสามารถเล่นอะไรได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมมองว่าเป็นโหนดที่แบบสารพัดประโยชน์มากคือคุณสามารถที่จะ copy นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาสั่งให้มันแล้วน้องไม้ทำได้หมดเลยอันนี้ก็เลย work นะครับอย่างถ้าสมมติอย่างที่บอกคือไปทำฉากผมก็สามารถที่จะสร้างก้อนหินมาก้อนนึงแล้วก็สั่งให้มันแล้วน้องไม้ขนาดกระจายไปทั่วทั้งซีนได้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนเศษสมมติว่าจะแรนดอมเศษเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถใช้พวกค่า attribute randomize ตรงนี้ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของ copy นะครับก็คือจะมีที่เราพูดไปคือ copy transform แล้วก็ copy deploy สองอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ค่าฟังก์ชัน copy ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มจำนวนปริมาณมากๆเข้าไปนะครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ